สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้7พฤศจิกายน2024แหล่งข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่6และ7พฤศจิกายน2024กองทัพอากาศของอิสราเอลเข้าทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มเฮชบอลลอในพื้นที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนตามการรายงานได้ระบุว่าพื้นที่เป้าหมายหลายจุดถูกกองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของสนามบินในกรุงเบรุตและในพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงเบรุตพื้นที่เหล่านี้เป็นฐานปฏิบัติการและเป็นสถานที่เก็บอาวุธของกลุ่มเฮชบอลลอมีหลายพื้นที่เป้าหมายที่กองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีในพื้นที่เขตกรุงเบรุตครับก่อนที่กองทัพอากาศของอิสราเอลจะดำเนินการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบอลลอในกรุงเบรุตกองทัพอิสราเอลได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้พากันอพยพออกจากพื้นที่และในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีคลิปภาพจากชาวบ้านได้บันทึกเอาไว้ในระหว่างที่ชาวเมืองในเบรุตได้พากันวิ่งออกจากอาคารสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งอิสราเอลได้ประกาศว่าจะเข้าทำการโจมตีครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ IDF หรือกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่ากลุ่มเฮชบอลลอได้มีการสร้างฐานปฏิบัติการในเขตที่อยู่อาศัยของพลเรือนดังนั้นสิ่งนี้เองจึงเป็นการสร้างอันตรายให้กับความปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนชาวเลบานอนการที่จะเข้าโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายที่มีพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นนั้นอิสราเอลได้มีการประกาศอย่างชัดเจนในหลายช่องทางครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวที่อิสราเอลจะเข้าทำการโจมตีนั้นได้พากันอพยพไปก่อนดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่อิสราเอลจะเข้าทำการโจมตีหลังจากที่ได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปแล้วประชาชนในพื้นที่ที่จะถูกโจมตีนั้นก็พากันอพยพออกไปก่อนครับภาพบรรยากาศของการอพยพออกจากที่อยู่อาศัยก่อนที่อิสราเอลจะเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มเฮชบอลลอนั้นก็เกิดขึ้นเป็นระยะครับจริงๆแล้วเกิดขึ้นเกือบทุกวันในค่ำคืนที่ผ่านมาพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มเฮชบอลลอในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนถูกโจมตีหลายจุดครับทั้งทิศใต้ของเบรุตทั้งทิศตะวันออกแหล่งข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่าการที่กองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในทางตอนใต้ของสนามบินในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนในช่วงเช้ามืดของวันนี้7พฤศจิกายน2024เป้าหมายถูกโจมตีอย่างแม่นยำชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกคลิปภาพในระหว่างที่มิสไซล์ของอิสราเอลได้พุ่งทะยานเข้าใส่เป้าหมายใกล้ๆกับสนามบินในกรุงเบรุตจะสังเกตเห็นได้ว่ามีเฮลิคอปเตอร์รวมทั้งบันไดขึ้นเครื่องบินอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เกิดการระเบิดหรือจุดที่อิสราเอลเข้าทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารรวมทั้งศูนย์บัญชาการของกลุ่มเฮชบอลลอในพื้นที่กรุงเบรุตถูกโจมตีอย่างแม่นยำเมื่อวานนี้6พฤศจิกายน2024กองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ฐานที่มั่นฐานปฏิบัติการจุดปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบอลลอในประเทศเลบานอนรวมทั้งโจมตีเข้าใส่พื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซากว่า110เป้าหมายกองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายจุดปฏิบัติการฐานของกลุ่มเฮชบอลลอพื้นที่โครงสร้างทางทหารของกลุ่มเฮชบอลลอในพื้นที่เบาเบกจำนวน20เป้าหมายพื้นที่ที่เข้าทำการโจมตีนั้นอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำลิตานีการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ของกลุ่มเฮชบอลลอทั้ง20พื้นที่เป้าหมายนั้นทำให้สมาชิกกลุ่มเฮชบอลลอสูญเสียกำลังพลไปเกือบ60นายฐานปล่อยขีปนาวุธของกลุ่มเฮชบอลลอถูกทำลายไปหลายฐานโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารก็ถูกทำลายหลายจุดและในขณะเดียวกันกองทัพอากาศอิสราเอลทหารจากกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ปฏิบัติการ
ข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนด้วยครับตามการรายงานได้ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารรวมทั้งคลังเก็บอาวุธฐานปล่อยจรวดของกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลรวมทั้งการยกกำลังพลภาคพื้นดินของอิสราเอลเข้าไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่วนในพื้นที่ฉนวนกาซานั้นกองกำลังภาคพื้นดินของอิสราเอลและกองทัพอากาศเข้าทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซาการสู้รบกันในพื้นที่จาบาลียาทำให้สมาชิกกลุ่มฮามาสสูญเสียกำลังพลไปเกือบ50นายนอกจากนี้ IDF หรือกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลยังได้ปฏิบัติการในพื้นที่เบตลาเฮียและในพื้นที่เมืองราฟาพื้นที่ทางตอนใต้สุดของฉนวนกาซาด้วยครับมีการเข้าทำการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารของกลุ่มฮามาสก่อนที่จะปฏิบัติการเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮามาสนั้น IDF ได้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นก็เป็นการรายงานจาก IDF ครับแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานโดยอ้างอิงตามการรายงานจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของอิหร่านว่าในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่6และ7พฤศจิกายน2024ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านได้ทำการยิงสกัดเครื่องบินรบรุ่น F-4 ของอิหร่านร่วง1ลำตามการรายงานได้ระบุว่าเครื่องบินแฟนทอม F-4 ซึ่งเป็นของกองทัพอิหร่านนั้นประสบกับอุบัติเหตุจากการที่ถูกขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอิหร่านพุ่งทะยานเข้าใส่เป็นเหตุให้แฟนทอม F-4 ของอิหร่านร่วงหล่นใส่บริเวณภูเขาแห่งหนึ่งในอิหร่านไม่มีการรายงานรายละเอียดว่าร่วงหล่นในจุดไหนแต่ว่าแหล่งข่าวในท้องถิ่นได้เปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดที่มีรายงานว่าเครื่องบินแฟนทอม F-4 ของอิหร่านถูกสกัดร่วงโดยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอิหร่านเองสิ่งนี้ก็ทำให้แอดมินมีความสงสัยครับว่าการที่ F-4 แฟนทอมของอิหร่านถูกสกัดร่วงโดยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอิหร่านนั้นมันจะใช่ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่น S-300 ที่รัสเซียจัดส่งให้กับอิหร่านหรือไม่เพราะว่าตามการรายงานก่อนหน้านี้ก็มักจะมีการรายงานว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซีย S-300 เคยสกัดกั้นเครื่องบินรบของรัสเซียร่วงมาแล้วครับก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยครับหรือว่ามันอาจจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเองก็ได้ที่สกัดเครื่องบินแฟนทอม F-4 ของกองทัพอากาศอิหร่านร่วงก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากองทัพอากาศอิสราเอลได้ทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายทางทหารของอิหร่านในวันที่26ตุลาคม2024ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการโต้ตอบเข้าใส่อิหร่านจากการที่อิหร่านโจมตีเข้าใส่อิสราเอลด้วยการใช้บอลลิสติกมิสไซล์181ลูกโจมตีเข้าใส่อิสราเอลดังนั้นอิสราเอลจึงได้ทำการโต้ตอบกลับไปยังอิหร่านแต่ว่าอันดับแรกที่กองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติการนั่นก็คือเข้าทำการโจมตีระบบเรดาร์และขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอิหร่านก่อนหนึ่งในนั้นคือ S-300 ครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่า S-300 จำนวน4ชุดถูกกองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีเป็นที่เรียบร้อยมันถูกทำลาย S-300 4ชุดถูกโจมตีและมีรายงานด้วยว่าอิหร่านมี S-300 เพียงแค่4ชุดแต่แอดมินก็คิดว่าอิหร่านน่าจะมี S-300 มากกว่า4ชุดก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าอิหร่านมีพื้นที่ประเทศที่กว้างใหญ่ดังนั้นถ้าอิหร่านจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 เพียงแค่4ชุดก็ดูเหมือนว่าจะน้อยเกินไปครับแต่อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่าอิหร่านยังคงมีระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆของอิหร่านที่ผลิตโดยอิหร่านเอง
อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการรายงานรายละเอียดว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สกัดเครื่องบินของกองทัพอากาศอิหร่าน F4 Phantom ร่วงนั้นเป็นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นใดแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่านายฮุสเซนตาเบซาดาอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองกำลังปฏิวัติอิสลามในอิหร่านได้กล่าวว่าสงครามปิงปองระหว่างอิหร่านกับระบอบไซออนิสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนสุดท้ายคงจะหมายความว่าสงครามปิงปองมักมีการได้เปรียบเสียเปรียบมีการโต้ตอบมีการรับกันไปรับกันมามีการส่งกันไปส่งกันมาก็มีเสียคะแนนบ้างได้คะแนนบ้างคงประมาณนั้นครับส่วนคำพูดที่บอกว่าเราจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตอนสุดท้ายหรือว่าในตอนจบอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่ายังไม่มีใครทราบว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรและก็ไม่อาจจะคาดเดาว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าคงจะสามารถจินตนาการได้บ้างครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นตามที่คิดไว้ในใจก็เป็นไปได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คงจะเหมือนกับนายฮุสเซนตาเบซาดาที่ได้บอกว่ามันเหมือนปิงปองมีการโต้กันไปโต้กันมาดังนั้นคงต้องมีการรอคอยติดตามรับชมกันต่อไปครับว่าสงครามปิงปองเนี่ยมันจะเป็นยังไงสวัสดีครับ